บุพเพสันนิวาสทำให้เรามาเจอกันขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฉันชื่อจางหยาทิงคุณหวังเจียชาวจีนจัดตั้งสมาคมดูแลบริการผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในเมืองไถตงเพราะเธอหวังว่าเธอและสมาคมจะสามารถช่วยเหลือเพื่อนคู่สมรสชาวต่างชาติได้แม้เธอจะยุ่งแต่เธอก็มีความสุขเดินจูงมือสามีคุณหวังเจียคู่สมรสชาวต่างชาติไม่ว่าจะไปไหนก็จะพาสามีไปด้วยเสมอวันนี้ทางสมาคมดูแลและบริการผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ทางไถตงจัดสัมมนาในเมืองเป่ยหนานการจัดตั้งสมาคมเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเพราะอยากช่วยเหลือคนเธอจึงพร้อมกับพรรคพวกจัดตั้งสมาคมขึ้นพวกเรากร้วนแต่งงานกับนายทหารเก่ามักประสบปัญหากระทบกระทั่งกับลูกๆของพวกเขาเพราะฉะนั้นพวกเราจึงอยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเนื่องจากบ้านส่วนใหญ่ฐานะไม่ได้ดีนักพวกเขาอยากจะไปทำงานข้างนอกบ้างแต่สามีก็ไม่ยอมให้ไปเป็นผู้ช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาช่วยหาทางแก้ไขปัญหางานเช่นนี้ไม่ง่ายเลยทำไม่ดีอาจจะกลายเป็นยุ่งเรื่องคนอื่นแต่คนหวังเจียรู้ดีว่าพวกเขาลำบากแค่ไหนและรู้ดีว่าเธอให้ความช่วยเหลือได้พวกเราพูดภาษาเดียวกันบางทีมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างเธออารมณ์ร้อนมาฉันก็ร้อนกลับไปแรงกว่าถ้าถอยให้กันคนละก้าวทุกอย่างก็จะดีเองคุณหวังเจียเป็นคนเมืองตงเป่ยมีนิสัยร่าเริงพร้อมช่วยเหลือคนอื่นก็ทำอาหารเก่งอาหารตงเป่ยวางเต็มโต๊ะที่ขายไม่ได้คือไก่ตุ๋นโสมที่คนตงเป่ยต้องทำกินในช่วงหน้าหนาวเวลามีแขกมาบ้านคุณหวังเจียจะทำอาหารต้อนรับเสมอเธอขอบคุณสามีที่ให้กำลังใจและสนับสนุนทำให้เธอมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นๆ